ตอนที่เดินเข้ามาเนี่ยก็ลุ้นระทึกสองข้างทางเพื่อนถ้ามีบานใดบานหนึ่งอยู่ๆมันเปิดออกมาเนี่ยโหแบบตกใจเลยมานั้นก็ยังถูกปิดแล้วมีอะไรไม้เหน็บปิดไว้อย่างตั้งใจนะเพื่อนแล้วรู้สึกปวดหัวเข้ามาในห้องกลับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับกัปตันสมุยเนี่ยวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยย้อนเวลากลับไปในช่วงก่อนที่ผมจะเข้าทำงานณโรงแรมแห่งหนึ่งบนเกาะสมุยแห่งนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมเนี่ยต้องไปทำเอกสารต่างๆก่อนที่จะเข้าทำงานโรงแรมในเวลานั้นเนี่ยผมก็มีเวลาว่างจึงใช้กล้องตัวเก่าที่ยังพอสามารถที่จะบันทึกภาพวิดีโอต่างๆของสถานที่ที่ผมไปเยือนมาตามที่ต่างๆของเกาะให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูบ้างก็ไปเจอกับสถานที่หนึ่งนะเพื่อนๆในจุดที่ผมยังไม่เคยเข้าไปสำรวจมันก็ดูแปลกดีนะที่ว่ามันดูเหมือนกับเคยเป็นเขตของผู้คนเนี่ยอาศัยอยู่หนาแน่นในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ทราบด้วยเนื่องจากสาเหตุใดนะเพื่อนๆนะที่ทำให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยกลายสภาพเป็นไปอย่างที่เพื่อนๆกำลังจะได้ดูในคลิปนี้นะครับลองไปติดตามรับชมกันดูครับว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยที่ผมจะให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นสถานที่อย่างไรนะครับไปติดตามรับชมกันในคลิปวิดีโอดูครับเดี๋ยวลองเดินสำรวจแถวนี้ดูสักนิดนึงนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะพยายามหันกล้องช้าๆนะเพื่อนๆนะจากที่ผมเช็คดูแล้วผมหันกล้องเร็วมากถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยด้วยนะครับผมมาทำธุระเกี่ยวกับเรื่องการทำงานก็เลยมีเวลานิดหน่อยนะเพราะว่าตำรวจเขายังไม่ว่างดีในการที่จะทำประวัติเพื่อจะส่งมอบให้กับโรงแรมนะครับซึ่งเมื่อวานทำไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มันขาดเอกสารบางอย่างก็เลยกลับมาอีกทีนึงก็เลยมีเวลานิดหน่อยนะเพื่อนๆนะออกมาหาเพื่อนๆสำรวจมาเจอกับสถานที่ตรงนี้นะครับขอเดินดูนิดนึงนะฮะขออนุญาตครับสวัสดีครับมันเหมือนกับว่าเป็นบ้านเช่าเพื่อนๆเป็นลักษณะเหมือนบ้านเช่าอ่ะข้างลมข้างพัดลมข้างบนยังหมุนอยู่เลยไม่รู้ยังมีคนอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นลมที่พัดทำให้พัดลมมันหมุนอยู่มันเป็นพัดลมดูดอากาศมันดูแปลกเพื่อนๆสถานที่ตรงนี้มันดูแบบมันยังสภาพดีอ่ะมีมีดปักไว้ตรงนั้นอันนึงดีครับ
ใครอยู่ไหมเอ่ยชั้นนี้บอกด้วยนะผมจะได้ไม่เข้าไปดูวังเวงเพื่อนมันมีคนแอบมาใช้สถานที่อยู่เหมือนกันนะเพื่อนๆนะได้ยินเสียงเหมือนกับมีเศษเสียงแก้วขวดแก้วกระทบกันแล้วก็เสียงประตูกึกกักกึกกักกึกกักก่อนห้องน้ำที่ถูกถอดออกมาขออนุญาตถืออุปกรณ์นี้นะเพื่อนนะเป็นการช่วยป้องกันตัวนิดนึงมันอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าดีกว่าไม่ถืออะไรเลยเสียงประตูสร้างตุ๊กแกผมค่อยไปย้อนดูคลิปนะผมรู้สึกว่าห้องนี้เมื่อกี้มันปิดสนิทอยู่
ใจเห็นเมื่อกี้เหมือนเป็นเงาผ่านที่ช่องประตูไปแวบหนึ่งอะมีฝรั่งวิ่งรอบๆพลุนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่ใช้ในการจ็อกกิ้งโอ้ผมก็คิดว่าน่าจะมีคนเข้ามาสำรวจที่นี่เยอะพอสมควรแหละเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ดูแล้วน่าตื่นเต้นตอนที่เดินเข้ามาเนี่ยก็ลุ้นระทึกสองข้างทางเพื่อนถ้ามีบานใดบานหนึ่งอยู่ๆมันเปิดออกมาเนี่ยโหแบบตกใจเลยแล้วมันคงไม่ดีแน่เพื่อนมันคงไม่ดีแน่ห้องที่ยังปิดอยู่เนี่ยผมจะพยายามไม่เปิดเข้าไปนะเพื่อนๆนะแค่เราเดินผ่านไปเนี่ยก็ลุ้นจะแย่อยู่แล้วมันก็ดูน่ากลัววังเวงดีเหมือนกันเพื่อนๆมันเหมือนกับว่าสถานที่ตรงเนี้ยมันมีคนอยู่อาศัยเต็มเป็นเหมือนกับหลายๆครอบครัวอยู่ร่วมกันมีทั้งสปอตไลท์สิ่งอำนวยความสะดวกดูแล้วเยอะแยะมากมายทุกห้องมีเหมือนกับเป็นเรื่องราวของแต่ละห้องว้าลมพัดประตูมันปิดแต่ในช่วงกลางวันก็ยังดูวังเวงมากมากเลยโอเคครับขอขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางนะครับทุกดวงจิตดวงวิญญาณที่นี่นะครับที่ให้ข้าพเจ้าได้ถ่ายทำได้อย่างสะดวกราบรื่นเคยเกิดสิ่งใดขึ้นกับสถานที่แห่งนี้นะเพื่อนๆนะที่ทำให้มันกลายเป็นที่รกร้างไปซึ่งเราก็หาสาเหตุหาประวัติอะไรไม่ได้มีร่องรอยมานั้นก็ยังถูกปิดแล้วมีอะไรไม้เหน็บปิดไว้อย่างตั้งใจนะเพื่อนๆแล้วรู้สึกปวดหัวเข้ามาในห้องนี้รู้สึกปวดหัวThank you.
ได้ยินเสียงน่าจะได้เวลาที่ผมจะต้องไปที่สถานีตำรวจอีกครั้งเพื่อนมีเคาน์เตอร์ไม้ตั้งอยู่โอเคครับเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปที่ผมพาไปสำรวจตามสถานที่ต่างๆแบบนี้นะเพื่อนนะแบบสดๆเจอที่ไหนก็เข้าไปสำรวจเลยโดยที่ไม่มีสคริปต์ใดๆนะครับถ้าใครชอบแนวนี้เช่นเคยเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อนๆนะแล้วถ้าใครคิดอยากจะสนับสนุนการทำคลิปเป็นค่าน้ำมันเป็นการช่วยเหลือเพื่อให้ทีมงานเนี่ยมีอุปกรณ์มากขึ้นหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยากจะสนับสนุนเนี่ยก็อย่ารอช้าเพื่อนรีบสนับสนุนเราเข้ามาเลยนะครับเพราะสิ่งต่างๆพวกนี้จำเป็นมากกับการเป็นอยู่ของพวกเราแล้วก็การออกไปทำคลิปของพวกเราหากขาดกำลังหรือว่าขาดแรงสนับสนุนแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการทำคลิปมันก็จะเหมือนกับออกไปได้ไม่เต็มที่เพื่อนๆก็อย่าลืมครับขอบคุณมากครับงั้นวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ